เชต้านะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องพิงบ็อกนะคะกล่องที่3ซึ่งหลักๆที่เขาให้เช่เล่นคราวเนี้ยก็คือจะเป็นเซตสกินแคร์ตัวใหม่ค่ะลายที่เขาส่งให้เช่เนี่ยก็จะมี3ตัวนี้นะคะมีตัวเป็นโทนเนอร์เป็นวิปปิ้งโฟมนะคะแล้วก็เป็นตัวเหมือนเป็นมาร์กอะค่ะส่วนตัวที่เช่ชอบนะคะคราวนี้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นเหมือนที่ทำความสะอาดอะค่ะตรงนี้อันนี้เช่ใช้มาแล้วมันก็จะแบบเปียกนิดนึงนะคะที่จริงตรงนี้มันนุ่มมากๆแล้วก็เวลาเราใช้คู่กับตัวโฟมที่มันเป็นเหมือนวิปครีมอะค่ะก็รู้สึกฟินมากเพราะว่ามันก็สบายหน้าแล้วก็ตัวนี้น่าทดลองเพราะว่ามันจะเป็นแบบวิปปิ้งโฟมอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูในคลิปนะคะว่าเช่พอล้างหน้าแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนเจ้าตัวโทนเนอร์นะคะก็มี7คุณสมบัติใน1เดียวโดยหลักๆที่เขาจะชูลงเนี่ยก็คือช่วยทำความสะอาดในรูขุมขนเอาสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็กระชับรูขุมขนตัวนี้เนี่ยตอนที่เช่ใช้ครั้งแรกทดลองใช้เนี่ยกลัวว่ามันจะไม่เหมาะกับคนผิวแห้งแต่ว่าน่าจะเหมาะคนผิวผสมหรือผิวมันแต่ว่าพอลองจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเจ้าตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยหลังล้างหน้าออกมาหลังแบบเราคลีนหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้ายังแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งตึงมันยังแบบมีความชุ่มชื้นกับผิวอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยหน้าผ่านนะคะส่วนแพคเกจจิ้งนะคะเขาก็ทำได้น่ารักดีตัวนี้ก็เป็นพลาสติกส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนกระป๋องที่มันเป็นฉีดวิปครีมธรรมดาแล้วค่ะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่แข็งหน่อยแล้วที่ชอบก็คือจะเป็นตรงหัวตรงนี้เพราะมันจะได้ไม่เปื้อนเวลาเราเอาสำลีเนี่ยไปแบบคว่ำแล้วก็เทคว่ำแล้วเทเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าพอใช้เจ้าตัวนี้แล้วจะเป็น Ladies and gentlemen right now introduce KARA Do you wanna love? Yeah I know you wanna love baby boo한번 부르지도 못해